โอ้โหพี่น้องดูฮะลูกหล่นร่วงเต็มพื้นเลยนะเนี่ยคือไม้ป่าในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮะเห็นลูกกลมๆเล็กๆเนี่ยนึกออกไม่เอ่ยว่าลูกอะไรนะเฉลยก็ได้ฮะนี่คือมะขามป้อมฮะก็ถือว่าเป็นไม้ป่าที่น่าปลูกน่าอนุรักษ์เอาไว้นะช่องจินตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพาเลาะชมไม้ในสวนของเราอีกแล้วก็เป็นไม้ป่าที่น่าปลูกเลยฮะถือว่ามีประโยชน์ก็ลูกก็ใช้ทำเป็นยาเป็นอาหารได้นะทำได้หลากหลายเมนูนะไม่ว่าจะเป็นเอาไปดองเอาไปเชื่อมนะเอาไปทำเป็นสมุนไพรได้ฮะได้ยินนะตรีพลาพวกมะขามป้อมนะพวกนี้เป็นส่วนประกอบอันนี้ก็เป็นมะขามป้อมแบบไทยๆเราฮะจะเป็นลูกค่อนข้างเล็กและลูกไม่ใหญ่นะเนี่ยรสชาติก็ฝาดๆนะเป็นผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงมากๆนะเนี่ยเดี๋ยวลองชิมให้ดูอะเมล็ดเขาแบบต้นนี้ก็ปลูกในสวนของโรงพยาบาลมาประมาณสัก10 ปีหน่อยๆ12-13 ปีมันมีรสชาติฝาดแต่กินในนี้แล้วเราไปดื่มน้ำตามเนี่ยโอ้โหน้ำหวานเลยนะเดี๋ยวพาดูว่ามันดกขนาดไหนนะเนี่ยในสวนของโรงพยาบาลเราเนี่ยมีไม้ป่าที่หายากนะหลายคนอาจจะไม่รู้จักฮะเนี่ยต้นนี้ฮะนี่คือต้นตะเคาะนะหรือบ้านอีสานเราเรียกว่าหมากเคาะนะนะส่วนอีกต้นเนี้ยให้ลูกประจำเลยแต่ว่าต้นไอ้ตะเคาะนี่ยังไม่ได้มีลูกนะแต่ต้นนี้ให้ลูกประจำแล้วมันเนี่ยเขาเลยตัดแต่งนะมันสูงแล้วก็มันจะมีพวกไอ้กาฝากเยอะต้นนี้คือต้นสมอหรือว่าสมอนั่นเองนะฮะเป็นสมอไทยเรานะสมอก็มีทั้งสมอไทยสมอพิเภกนะก็ล้วนแต่เป็นยานะเนี่ยยาพวกเกี่ยวกับพวกแก้ไอพวกเนี่ยบำรุงร่างกายพวกนี้นะเนี่ยแหละปลูกอยู่เป็นชุดเลยนะสมอก็ถัดไปก็เป็นมะขามป้อมนี่ต้นนี้ต้นใหญ่มากนะโปรดูสิเอามาปลูกไว้ฮะนะคืออยากจะอนุรักษ์พวกไม้ไทยๆเรานะไม้สมุนไพรปลูกเอาไว้บางทีจะลูกหลานจะได้รู้จักกันไว้นะไม่น่าเชื่อว่าในเมืองของเรามีไม้ป่าแบบนี้นะที่สัตหีบเราเนี่ยลูกเพียบเลยนะเนี่ยเห็นตุ่มๆดำๆมีแต่ลูกเขาทั้งนั้นแหละนะเยอะนะเต็มไปหมดเลยแต่เราก็ไม่มีใครเอาไปใช้ประโยชน์นะแต่ว่าอย่างน้อยก็คือปลูกเอาไว้ให้ทุกคนได้รู้จักกันนะให้ลูกให้หลานไว้ได้ดูกันแต่ว่านี่นาเล็กเดินไปเดินมาก็ออกกำลังกายเนี่ยก็สามารถที่จะมาเก็บกินได้นะเวลาที่แบบคอแห้งนะกินพวกนี้มันจะโอ้โหน้ำลายออกมาดีมากๆเลยที่ว่าเหมือนกับเรียกน้ำลายอะขับ
เสมหะอะไรประมาณนั้นอ่ะสุดยอดเลยเนี่ยก็เชิญชวนนะคนไทยเรานะตามรั้วตามสวนปลูกไว้บ้างนะอย่างน้อยก็เป็นสมุนไพรไว้กินได้นะกินก็ได้นะบางทีปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจเลยนะเอาไว้ขายนะขายเมล็ดเอ้ยขายผลมันนะเนี่ยลูกแบบนี้อาจจะไม่แพงแต่ว่าอนุรักษ์เอาไว้เถอะของดีๆเรานะสักวันหนึ่งจะมีค่าอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิจนัยชาแนลสวัสดีครับ